นี่ครับเราก็อยู่กันที่บูธโซล่าครับนี่มากันครบทุกรุ่นเลยครับและโซล่านะครับไม่ได้มีแค่รถน้ำมันอย่างเดียวครับวันนี้ยังมาพร้อมกับโซล่า EV Bike ก็คือรถไฟฟ้านั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านซ้ายของผมก่อนดีกว่าครับนั่นคือโซล่ากรุ๊ปเออร์บันครับนี่มาดูครับด้านนี้จะเป็นเครื่อง 125cc นะครับก็ต้องบอกว่าสีสันของเขาเนี่ยสวยมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวเออร์บันก็ไว้สำหรับในเมืองขับขี่ในชีวิตประจำวันสบายสบายชิลๆชิคๆนะครับแล้วก็มาด้านนี้ครับขยับขึ้นมาสำหรับคนที่ต้องการแบบอยากจะแบบเอาไปลุยเอาไปต่อเติมแต่งเติมครับนั่นคือกรุ๊ปครอสแคมป์อันนี้ก็คือเป็นตัวแต่งพิเศษครับก็จะมีทั้งแบบชุดแต่งมีแหลกหน้าแหลกท้ายไอเพิ่มเติมเข้ามาครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวปกตินั่นเองครับมากันอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นที่3ของโซล่าเลยและนี่คือโซล่าพาว125ครับเห็นไหมมันจะพิเศษกว่าคนอื่นเพราะว่ามันเป็นล้อแม็กครับนี่และสำหรับโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน Moto Expo นะครับก็จะมีทุกรุ่นเลยก็จะมีไวเชอร์พิเศษ 4,000 บาทแถมให้ไปเลยครับแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆพิเศษมากมายครับในบูธของโซล่าครับตัวนี้คือโซล่าบริกก็จะมีทั้งตัวพิเศษแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดนะครับเรามาดูที่ตัวสแตนดาร์ดก่อนดีกว่าว่าเขามาแล้วรูปร่างเขาเป็นยังไงก็จะแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะสวยสวยสวยดีมาแล้วก็ต่อที่ตัวพิเศษครับที่แตกต่างกันเลยอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือตัวนี่แฟลริงด้านหน้าครับแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้ล็อกได้ด้วยนะกดล็อกใส่รหัสล็อกได้ด้วยกล่องหลังนี่ก็จะเป็นตัวที่พิเศษขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งครับตัวนี้นะครับคือโซล่าเอวาครับโอ้โหชื่อน่ารักมากเลยก็เหมือนกันครับมีทั้ง2ตัวตัวพิเศษแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดครับตัวพิเศษก็จะมีที่เพิ่มเข้ามานี่นี่แหลกด้านหน้าเบาะคนซ้อนมีพนักพิงด้วยผมนั่งได้เอาน้ำหนักจะเกินไหมได้ก็น่ารักเหมือนกันครับมาดูสแตนดาร์ดกันบ้างว่ามันจะน่ารักและแตกต่างกันขนาดไหนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าให้ผมเลือกนะผมชอบตัวสแตนดาร์ดเพราะว่าขี่คนเดียวชิวๆในหมู่บ้านประหยัดน้ำมันเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าครับมากันอีกรุ่นสุดท้ายเลยครับของโซล่า EV Bike นั่นคือโซล่านาวีครับก็เหมือนกันครับมี2ตัวมีทั้งตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวโปรหรือว่าตัวพิเศษนั่นเองครับนี่เราดูอันนี้เรายืนอยู่ที่ตัวโปรเลยเราก็มาดูว่ามันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนี่เขาจะมีชุดแต่งมาให้แบบครบเลยนะมีแหลกหน้ากาดไฟหน้าแคดบาร์นี่แล้วก็จะเป็นแบบชุดแต่งเพิ่มเข้ามาครับพิเศษกว่าตัวสแตนดาร์ดและไปดูตัวสแตนดาร์ดกันครับและนี่ก็เป็นตัวสแตนดาร์ดของนาวีนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่ชอบแบบเรียบๆหรือว่าสาวๆเนี่ยผมว่าตัวสแตนดาร์ดก็พอแล้วหรือสำหรับท่านชายหรือผู้ชายแบบว่าบึกบืนหน่อยก็เล่นตัวโปรไปเลยน่ารักอ่ะก็อยากจะบอกว่าครับถ้าใครมางานโมโต้เอ็กโปแล้วนะครับก็สามารถแวะเข้ามาชมที่บูธของโซล่าได้ครับมีทั้งรถสแตนดาร์ดก็คือรถน้ำมันแล้วก็รถ EV Bike ให้เลือกได้เลยครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายภายในงานครับและเจอกันครับ